สวัสดีค่ะช่องแม่บีปุปังนะคะวันนี้บีจะมาขยายต้นจะมาย้ายต้นคะน้าค่ะลงแปลงผักนะคะตอนแรกได้เพาะเอาไว้ในกระถางเล็กๆค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ย้ายลงแปลงแล้วนะคะก็เป็นการย้ายแบบง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากดินก็ดินผสมเอาไว้เลยนะคะจากดินหมักเศษใบไม้เศษอาหารในครัวเรือนค่ะแล้วก็เป็นดินที่ทำการปลูกเอาไว้แล้วค่ะและนี่คือต้นกล้านะคะที่จะทำการย้ายแล้วก็ย้ายแบบง่ายๆแค่นี้ค่ะประมาณนี้ทำไปเรื่อยๆค่ะขุดๆถมๆรดน้ำเดี๋ยวเขาก็เกิดแป๊บๆเดี๋ยวก็ได้เก็บไปทำกับข้าวเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รดน้ำนะคะแป๊บเดียวก็จะได้กินค่ะย้ายลงแปลงเดียวกับกวางตุ้งเลยนะคะแปลงนี้เป็นแปลงของกวางตุ้งค่ะแล้วก็เป็นแปลงของกะหล่ำปลีม่วงค่ะเสร็จแล้วนะคะบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ